สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายต้นตาลฮะวันนี้เราอยู่กันในช่วงซาวด์ดีๆรีวิวต่อเนื่องกันเลยฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็น EV Day ฮะและแน่นอนครับผมก็ยังอยู่กับพี่แฟรงกี้นะครับผม Electro Voice Thailand ครับผมก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านะเราปล่อยตัว Everse 8ไปแล้วพี่แฟรงก์น่ะบอกยังไม่สะใจจัดเต็มอีก1ชุดเลยนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่เป็นไงท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ Evo 30M ครับท่านผู้ชมครับนี่คือลำโพงประเภท Active Array Column จาก Electro Voice ครับ Evo 30M เท้าความก่อนนิดนึงก็ต้องบอกเลยว่าเอ๊ะหลายคนที่ยังไม่รู้จักลำโพงประเภท Active Array Column มันคืออะไรพี่อธิบายง่ายๆหน่อยอ๋อมันก็เหมือนกับไปดูคอนเสิร์ตเราจะเห็นว่าลำโพงที่แขวนอยู่ข้างบนเห็นไหมครับที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับตัวเจเนี่ยนะครับมันคือลำโพงลายเล่แต่นี่เขาจำลองออกมาที่มีขนาดนะครับทำให้ขนาดมันเล็กลงเขาเรียกว่าลำโพงมินิลายเล่นั่นเองมินิมินิใช่ครับแต่รุ่นนี้มีแอมป์ในตัวเขาก็เลยเรียกว่าเป็นลำโพงพาวเวอร์มินิลายเล่โอ้มันมีหลายชื่อเรียกนะพี่เนาะใช่ไอผมก็ติดปาก Active Array Column Column Array หรือ Mini Array อะไรมันเรียกได้หลากหลายรูปแบบแต่ที่นี้หรือเราจะเรียกว่า Mini Power Column ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียกครับโอเคแล้วแต่สุดแท้จะเรียกทีนี้แต่ไฮไลท์เนี่ยความที่เป็นลำโพงประเภทเนี่ยอ่ะผมเรียกเป็น Mini Column อะไรอย่างเงี้ย Mini Array อะไรอย่างเงี้ยนะมันแตกต่างจากลำโพงเดิมๆอย่างที่เราใช้กันอย่างเช่นลำโพงตู้ที่เป็น point source อย่างไรบ้างพี่ถ้า point source นะครับการกระจายเสียงของเขาจะออกมาในรูปแบบของเราจะเห็นว่าองศาของเขาจะบานออกด้านข้างลำโพงตู้นะออกใช่ครับบานออกข้างบนแต่ถ้าเป็นลำโพงคอลัมน์องศาแนวนี้จะไม่ค่อยบานออกมากมันอย่างนี้ท่านผู้ชมอธิบายง่ายๆถ้าเกิดเป็นตู้ point source ตู้เหลี่ยมๆทั่วๆไปเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างกับฟลัดคือกระจายออกเป็นแบบบานกว้างๆนะฮะพื้นที่ครอบคลุมก็โดยรอบใกล้ๆใช่แต่ถ้าเกิดเราไปเจอพื้นที่ที่มีความลึกความไกลนี่ไลอาเล่เนี่ยมันจะเสียงมันจะพุ่งไปในแนวของแนโร่คือพุ่งไปในทิศทางที่แคบๆหน่อยใช่ครับทำให้เสียงเนี่ยพุ่งตกลงไปในจุดที่ต้องการใช่แล้วได้น้ำเสียงที่นะเขาเรียกว่าความดังเบาสม่ำเสมอความสม่ำเสมอของเสียงท่านผู้ชมนะคนที่อยู่ด้านหน้ากับคนที่อยู่ด้านหลังจะได้ยินเสียงที่สม่ำเสมอนี่แหละถึงเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรที่อยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องน้อยใจใช่เพราะว่าลำโพงประเภทไลอาเล่เนี่ยเขาเป่าเสียงไปถึงใช่นะท่านผู้ชมแล้วนี่เทคโนโลยีนั้นมันมาถูกฝังอยู่ในเจ้า Evo 30M ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนะทีนี้ก็ต้องคุยก่อนซีรีส์ของ Evo พี่มันมีรุ่นพี่อยู่ด้วยใช่ไหมEvo 50M 50ก็คือจะใหญ่ขึ้นวัตต์เยอะขึ้นดังขึ้นใช่ครับแต่เห็นว่ามันมีโมเดลที่เป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้มีรหัส M ต่อท้ายด้วยนะอ๋อถ้าไม่มี M ก็คือไม่มีมิกเซอร์นัยยะสำคัญของ M ก็คือมิกเซอร์อ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูล30เนี่ยจะมีแค่ 30M เท่านั้นนะถูกต้องครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มในตระกูลของ Evo นะเล่าไว้ให้ฟังมี50 50M แล้วก็น้องเล็กที่เพิ่งเปิดตัวสุดท้ายเนี่ยอัปเดตสุดก็คือเจ้า 30M นั่นเองทีนี้ดูจากภาพรวมภายนอกอ่ะโอเคมี2สีให้เลือกเช่นกันชอบโทนไหนฮะ Black and White ท่านผู้ชมนอกจากความสวยของเขาแล้วคือพูดถึงลำโพงประเภท Lion Array ท่านผู้ชมเห็นมันสูงใหญ่ยาวมันจะแบบพกพายากหรืออะไรเพราะมันถอดประกอบได้ใช่มั้ยพี่ใช่ครับนี่มันถอดอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่ฮึบนี่น้ำหนักดูสิเบาๆเลยเห็นไหมไลอาเล่นะแล้วก็มีหินเสาก็สอดได้นะฮึบและเห็นว่าข้อต่อเนี่ยพี่มันเป็นยังไงนะเป็นแม่เหล็กครับแม่เหล็กมันแบบแม่เหล็กแมกเนติกนะครับผมจะได้ยินเสียงว่าเวลาใส่เข้าไปดูสิไม่ได้มีสายสัญญาณอะไรเพิ่มเติมนะดูสิเนาะเป็นแม่เหล็กแบบแมกเนติกแล้วก็มีขั้วที่เป็นขั้วคอนเนคกับขั้วสัมผัสอยู่ภายในแค่นี้เองเวลาประกอบใช้งานง่ายและรวดเร็วมากๆเลยท่านผู้ชมฮะแล้วที่เห็นว่าลำโพงมันมี2ส่วนพี่แฟงอธิบายสำหรับผู้ที่เริ่มต้น beginner นิดนึงพี่ว่ายังไงว่าด้านบนนี่เป็นส่วนของลำโพงเสียงกลางแหลมกลางแหลมครับด้านล่างจะเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับตัวนี้เป็นดอกขนาด10นิ้ววูฟเฟอร์10นิ้วครับส่วนด้านบนนะครับครับดอกขนาด 2.8 นิ้วคูณ6น
ะครับมีจำนวน6ตัวด้วยกัน6ใบ6ดอกอยู่ข้างในเอา6ตัวก็ได้ดูสิรีวิวมากและสับสนแล้วท่านผู้ชมนะดูสินะแต่เอาเป็นว่ารับรองเลยว่าเสียงดีอย่างแน่นอนคือต้องบอกท่านผู้ชมนะคือ EV Evolve Series เนี่ยหลายๆท่านน่ะรวมถึงผมและทีมงานน่ะคือประทับใจในเรื่องของน้ำเสียงของเขามากๆฟังแล้วจะหลงรักจริงนะเห็นหน้าแล้วอยากเห็นข้างหลังบ้างดูสิเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่แฟรงค์เดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะครับเอาสีขาวเลยนี่โอ้โหสีขาวเป็นไงนี่หูข้างหลังอลังการมากนี่ไงมันเป็นที่มาของรหัส M ต่อท้ายนี่ไงมิกเซอร์ดิจิตอลบิวอินอยู่ด้านหลังดิจิตอลมิกซ์นะท่านผู้ชมนะ Channel Input เป็นไงพี่4 Channel Input นะครับที่เป็นใช้สำหรับไมค์ซึ่งครับผม4ช่องนี้นะครับส่งแฟนทอมอัตโนมัติให้มาแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนสามารถที่เสียบใช้งานได้ธรรมดาที่ไหนแถม Channel 4 Input 4เนี่ยนะครับผมยังเป็น High C สำหรับใช้กับพวก Instrument ใช่ครับกีตาร์ท่านผู้ชม Input ก็มาได้056ก็ใช้กับchannel stereo นะครับครับผมเป็นมินิก็ได้เป็น RCA ก็ได้เป็นคอมโบแจ็คก็ได้ให้เลือกเยอะครับส่วน78นะครับบลูทูธนั่นแน่บลูทูธ channel 7และ8เนี่ยแล้วก็ลิงก์เอาออกมาได้ด้วยนะมีฟุตสวิตช์เช่นเคยใช่ครับนี่ล่ะฮะอู้สีขาวด้านหลังนี่เห็นชัดเจนดีเนาะหันหน้ากลับมาแล้วนะฮะเห็นสูงยาวแบบนี้คุณภาพพี่พลังเสียงเป็นยังไงบ้างเรื่องวัตต์เรื่องความดังเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับEVOS 8ใช่ไหมครับเมื่อกี้121 dB ใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับด้วยความที่เป็นเขาเป็นคอลัมน์เป็นมินิรายเลขนะครับ123 dB และต้องบอกว่ากำลังขับอยู่ที่ 1,000 วัตต์ในส่วนของการใช้งานนะท่านผู้ชมนะก็ต้องบอกว่า EV Concept เขาก็ไล่ๆกันใช่ไหมคือเราสามารถปรับใช้งานปรับตั้งค่าปรับพารามิเตอร์ต่ำได้จากหลังเครื่องนะฮะหรือตัวนี้มีแอปพลิเคชันไหมใช้แอปเดียวกับ EVOS 8นั่นก็คือ EV Quick Smart Mobile โอ้โหต้องโมบายด้วยต้องไปหัดพูดดูสิสำเนียงไม่ได้แบบพี่แฟรงค์เขาท่านผู้ชมฮะแน่นอนใช้แอปเดียวกันได้เลยนะซึ่งเราก็ทำให้เราเนี่ยคอนโทรลเจ้า Evolve 30M ได้อย่างง่ายดายโอ้นี่ไงเอาแอปมาโชว์ทีเห็นไหมโชว์หน่อยเห็นไหมนี่พอเราคอนเนคกับตัวไหนเขาก็จะขึ้นชื่อรุ่นนั้นนะ Evolve 30M เห็นไหมครับนี่แล้วเราก็ไปโซโล่ไปลุยไปปรับแต่งได้เลยท่านผู้ชมฮะคุณภาพเสียงที่จะออกมานั้นเป็นยังไงพี่แฟรงค์เตรียมทีมงานไว้รอแล้วท่านผู้ชมฮะไปชมกันเลยผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคุณภาพเสียงของเจ้า Electro Voice Evolve 30M นั้นผู้ชมฮะอยากเชิญให้ทุกท่านเนี่ยมาฟังด้วยตัวท่านเองด้วยหูท่านเองที่ช็อปหน้าร้านมากๆเลยเสียงดีมากๆคมมากๆนะผู้ชมฮะใสสะอาดสเตทกว้างโอ้โหเบสมากระชับเป็นลูกหนักแน่นนะผู้ชมฮะนี่คือคุณภาพของเจ้า Evolve 30M ครับแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะเรียนเชิญและสัมผัสคุณภาพเสียงได้ที่ช็อปหน้าร้านของเราแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้มีแค่คลิปจะมาอวดเสียงให้ฟังพี่แฟงจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับผมราคาโปรโมชั่นเนี่ยเห็นว่าราคาตั้งเนี่ยอยู่ที่ 70,000 กว่าเลยนะถูกต้องครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีราคาโปรมาให้เนี่ยแบบราคาโปรมาให้ลูกค้าที่น่ารักท่านเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะ 52,900 ใช่ไหมฮะแล้วยังไงพี่ยังไงอีกยังไงอีกราคาจะลดลงมาที่ครับ 49,900 บาทครับพูดง่ายๆ
50,000 ทอนอีก100ท่านผู้ชมฮะลดลงมาหลายพันเลยนะครับผมนี่คือโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับ 9.9 9เดือน9ท่านผู้ชมฮะก้าวกันต่อไปนะกับคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมจาก EV Electro Voice ท่านผู้ชมฮะต้องรีบเลยนะฮะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับทั้งเจ้า Everse 8แล้วก็เจ้านี่เลย Evolve 30M ท่านผู้ชมโอ้โหสองสีนะสองสีนะชอบสีไหนสอบถามทีมขายเข้ามาก่อนติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะครับก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้พี่แฟรงค์ด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าฮะเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันครับว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ Sound ดีๆ.shop ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ